สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในมาตูมนะครับมาวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่อยากจะแอคนะได้ยินข่าวว่า RC100 อ่ะครับผมต้องกำลังเป็นกระแสถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าคลิปแรกที่ RC ดังขึ้นมาคือคลิปอะไรมันคือคลิป RC วิ่งหลายๆคันเข้าอุโมงค์แล้วทุกคนนั่นแหละครับนี่เป็นคลิปแรกที่มีคนติดตามเยอะมากๆแล้วก็เป็นการปลุกกระแส RC ขึ้นมาซึ่งวันนี้กับผมช่องนายมะตูมนะครับผมช่อง YouTube นะครับผมนายมะตูมนะฮะก็ไม่รอช้านะฮะรีบออกหา RC กันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งผมได้มา2คันสีแดงทั้ง2คันมี RC 80แล้วก็ RC 100ซึ่ง RC 100คันนี้มีอายุมากกว่า20ปีประมาณ23ปีได้นะทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูก่อนอื่นเลยครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับผมก่อนอื่นเลยครับต้องฝากติดตามนะครับช่อง YouTube แนวมะตูมแล้วก็แฟนเพจ Facebook แนวมะตูม FC นะฮะเราเอาไซเรนมาเพื่อจะเอารถขึ้นตรงนี้นะทุกคนเราเอากระบะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าติดนู้นนะครับทุกคนเห็นไหมครับติดนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดู RC ของเราเลยมาเลยครับนี่เป็นไงล่ะก็ไม่ได้แอคอะครับเหมาะร้อนๆเลยต้องบอกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเล่าสตอรี่กันก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับคันนี้นะครับมีอายุ23ปีนะครับออกตอนปี2541นะครับทุกคนซึ่งเป็นรถมือเดียวนะครับผมและก็กว่าจะได้คันนี้มาบอกเลยว่าเจ้าของตัดสินใจยากมากผมใช้เวลาเกือบเดือนนะครับในการซื้อคันนี้นะทุกคนต้องบอกเลยว่าครั้งแรกนะครับเจ้าของเขาไม่ขายนะทุกคนแต่ผมพาเพื่อนมาซื้อรถ Toyota ที่อยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะฮะมาซื้อรถที่อยู่ข้างหลังก็เลยมาคุยกันพอดีเจ้าของเขามาก็คือเจ้าของเขาอยู่ที่นี่นะครับเขาก็เลยอ่ะเอาไปเถอะเอาไว้ก็ไม่ได้จอดไม่ได้ทำอะไรคันนี้สตอรี่นะครับก็คือออกรถมาเสร็จปุ๊บเอาใส่พ่วงข้างนะทุกคนเสร็จแล้วโดนขโมยพอโดนขโมยเสร็จอะไรพวกนี้ทุกคนเนี่ยครับพวกตาสัญลักษณ์หลายๆอย่างโชคไอ้พวกนี้โดนขโมยไปเลยนะครับก็เลยได้กลับมาใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะทุกคนตามมานะทุกคนก็เลยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยทุกคนมานี่นะครับ RC ของเราทุกคนดูสิโอ้โหล้อจำดินมิบเลยทุกคนต้องบอกว่าคันนี้เก่ามากๆนะครับดูดีครับเก่ามากๆเลยทุกคนโอ้โหแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเดิมๆเนี่ยอันนี้ยังอยู่เลยทุกคนทำไมมีโลโก้ฮอนด้าวะเนี่ยก็ดีอะโลโก้ก็หายเอาไปหมดเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับ RC คันนี้ใช้ไมค์นะครับ 53,000 เห็นไหมประมาณ 53,982 กิโลกับอีกเกือบ800เมตรนะครับนี่เบาะนี่เบาะน่าจะเป็นเบาะเทียมนะทุกคนเบาะน่าจะผ่านมาแล้วผ่านการใช้งานมาแล้วเลยมีแมลงด้วยมีถังน้ำมันนะทุกคน
สนิมรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าจอดมา10ปีในสภาพนี้นะทุกคนจอด10ปีโดยที่ไม่ได้ออกไปขับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้โหทุกคนดูนี่ไอเทมนะครับไอเทมเด็ดนะครับนี่ยังไงสภาพดูช่วงหน้าโอ้โหเละมากๆดูล้อจมดินอ่ะทุกคนเห็นไหมล้อจมดินอ่ะสุดยอดเลยนะฮะครับเนาะคอนเซปต์คันนี้นะเดี๋ยวเราจะผมจะไม่ทำสีใหม่ผมจะขับในสภาพนี้แต่จะดูแลเรื่องของโซ่สเตอร์โชคหน้าหลังถังน้ำมันเครื่องยนต์ทำให้ติดแต่จะขับในสภาพนี้ณปัจจุบันเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับจะคงอยู่ให้แบบนั้นผมยังไม่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเพราะผมมีรถที่แบบ RC ออกศูนย์ใหม่ๆในใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้จีบยังไม่ติดทุกคนแต่รอติดตามสตอรี่ทำคันนี้ว่าผมทำอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าทุกคนให้ฟังว่าผมทำอะไรไปบ้างวันนี้ผมเก็บอะไรได้รถมาแบบนี้สภาพนี้สิ่งแรกเราต้องดูอะไรนะครับทุกคนสิ่งแรกเราต้องดูอะไรสิ่งสองต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ก่อนอื่นขอเอารถขึ้นซาเล้งก่อนนะครับทุกคนนะชอบไหมครับคลิปแบบนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเอารถออกกันนะทุกคนแต่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูรถข้างหลังก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวตามผมมาทุกคนชุดยูนิฟอร์มผมวันนี้เป็นยังไงครับทุกคนเหมือนช่างไหมครับเหมือนช่างไหมครับช่างมันเถอะแล้วทุกคนนะเป็นโตโยต้าไฮลักซ์ดีเซลคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะผมจะซื้อคันนี้นะผมจะซื้อคันนี้แต่เพื่อนผมเขาคุยไว้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ่ะคุยกับคุณตาชื่อคุณตามีนะครับคุยไว้ว่าอยากได้นะครับก็เลยก็ให้เพื่อนไปก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเขาเอาไปดูแลนะครับถ้าเพื่อนอยากขายเราค่อยไปซื้อต่อนะทุกคนนะแต่ดูสภาพบอกเลยว่าเหล็กทั้งคันนะทุกคนแล้วต้องบอกเลยว่าคันนี้วิทยุทรงเก่าติดมากับรถแต่ฟังได้มีลำโพงมีอะไรฟังได้ปกติเลยแอร์เย็นด้วยนะครับเครื่องเปลี่ยนใหม่บิ้วใหม่แล้วเรียบร้อยสามารถขับได้ก็คือวันที่มาดูรถนะครับก็เอาขับออกไปเติมน้ำมันเติมลมยางขับกลับมาได้ปกติเลยนะทุกคนดูสิมาดูตรงนี้บอกเลยว่าสุดนะครับนี่เป็นโตโยต้าเขาเรียกโตโยต้ามาร์กระโดดนะทุกคนเป็นไงทุกคนโตโยต้ามาร์กระโดดเขาสวยนะสวยนี่รถเก่าหลายคนอาจจะน้องๆอาจบางคนอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีที่เปิดกระบะแบบนี้ด้วยนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ากันเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันนะทุกคนมาเดี๋ยวเราผมพาทุกคนไปดูหน้ารถกันนะไม่แน่คันนี้อาจจะได้เห็นตามสนามแข่งนะครับผมไม่ใช่ไปแข่งนะครับนี่หน้าเป็นไงครับขนรถไปแข่งนะคันนี้ไม่ได้แข่งนะครับแต่ขนรถไปแข่งนะฮะต้องบอกเลยว่าเสียดายนะครับที่เปิดประตูไม่ได้นะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปเอา RC ขึ้นรถกันดีกว่านะทุกคนฝากติดตามสตอรี่ RC ผมด้วยนะครับก็สิ่งแรกก็คงต้องเป็นยางนอกยางในหน้าหลังนะครับที่ต้องเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับแล้วก็เช็คเรื่องของสายน้ำมันถังน้ำมันนะครับว่าสนิมอะไรยังไงแบบไหนนะครับมีเยอะไหมแล้วก็ดูเรื่องคาบูหรือเรื่องหัวเกียร์แล้วก็ระบบไฟแค่นี้ก็ติดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเล่าให้ทุกคนฟังว่าดูไฟท้ายดิทุกคนเห็นไฟท้ายไหมบอกเลยอันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นพลาสติกนะก็ RC ตัวนี้หาค่อนข้างยากต้องบอกคันเนี้ยเล่มพร้อมโอนอ่ะทุกคนชุดโอนพร้อมสามารถโอนชื่อผมเป็นเจ้าของรถได้เลยแต่ขอแค่ผมต้องทำให้มันติดขึ้นมาก่อนนะโอ้โหนี่ขอบล้ออะชิล่า
1.4 ขอบ17นะครับ TH น่าจะเป็นผลิตที่ไทยนะทุกคนนะตรงเนี้ยผมอยากได้ปีผลิตจังเลยอ่ะนะปีผลิตมันปีไหนเอ่ยน่าจะดูข้อมูลยากนะทุกคนเพราะว่าที่ดินมันเยอะนะครับหรือว่าเขินมากแล้วก็คนที่ใส่ยางก็ใส่ยางผิดด้านด้วยทุกคนใครใส่ยางวะเนี่ยใส่ผิดด้านเลยนะมาแชร์ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ขึ้นซาเล้งแล้วก็เอากลับบ้านกันนะน้องๆชอบไหมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะต้องขอบคุณเลยนะครับคนที่ติดตามนะครับฝากดูคลิปในมะตูมด้วยนะครับผมต้องบอกเลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าคลิปในมะตูมจะทำเกี่ยวกับรถค่อนข้างเยอะนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้ขอแอดนิดนึงมีอีกเรื่องนึงผมลืมบอกไปคลิปวันที่28นี้เซ็งอ่ะแคนเซิลนะครับไม่ได้ไปทริปสระบุรีน้ำตกลมพญาเย็นนะไม่ได้ไปพลาดก็เลยเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าสิ้นเดือนเราจะไปไหนนะทุกคนเดี๋ยวคงต้องมีทริปแหละต้องออกแหละเพราะว่าตั้งใจแล้วอ่ะรถก็เตรียมซื้อลงอะไหล่มาไว้แบบเรียบร้อยแล้วอ่ะทุกคนเสียใจอ่ะแบบนะไม่เป็นไรแต่ง RG อยู่บ้านก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปกัน มาทุกคนเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า